เครื่องหนีบผมนะคะก็จะเป็นสีชมพูนะคะก็วิธีใช้งานก็คือเราจะเปิดล็อกตัวอยู่ที่อยู่ด้านหลังก่อนนะคะพอเปิดล็อกเสร็จนะคะก็เครื่องตัวหนีบก็จะอ้าขึ้นนะคะจากนั้นถ้าเราเสียบเราก็ลองเสียบปลั๊กดูนะคะก็จะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านในก็ถ้าเราเปิดสวิตช์ขึ้นไปไฟก็จะติดนะคะจากนั้นก็มีความร้อนส่งผ่านมาที่ตัวเพลทก็จะทำให้ผมเราเรียบขึ้นนะคะซึ่งเท่าที่ตัวนี้เหมาะสำหรับที่จะใช้พกพาเนื่องจากมีขนาดเล็กมากก็มีน้ำหนักเบาด้วยเหมาะสำหรับที่จะพกพาไปเวลาไปท่องเที่ยวหรือว่าไปค้างคืนต่างจังหวัดนะคะก็หากเราใช้งานเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการล็อกปิดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พับเก็บก็จะทำให้ประหยัดพื้นที่สำหรับกระเป๋าของเราได้แน่นอนค่ะ